เน็ตนะครับโอเคเลขยกกำลังมันก็จะมีเลขฐานและเลขชี้กำลังนะฮะแล้วจากนั้นเราก็เรียนสมบัติของเลขยกกำลังใช่ป่ะที่บอกว่าถ้าเลขฐานเหมือนกันเลขชี้กำลังบวกกันได้รวมถึงลบกันได้ด้วยในกรณีที่มันอยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะสมบัติที่1สมบัติที่2เนี่ยถ้าเลขฐานมันเหมือนกันแล้วมันหารกันก็คือมันอยู่ข้างล่างอ่ะตัวนึงอยู่บนตัวนึงอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยนะครับก็คือเลขชี้กำลังลบกันสมบัติที่3คือถ้าเลขฐานเนี่ยต้องไม่เท่ากับ0นะ a ต้องไม่เท่ากับ0แล้วเลขชี้กำลังเป็นเลข0นะครับจะมีค่าเท่ากัน1เนี่ยสมบัติที่3สมบัติที่4นะครับถ้าเลขชี้กำลังติดลบหมายความว่ามันคือเศษ1ส่วนนะมันคือเศษ1ส่วนสมบัติที่5อยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ถ้าเลขชี้กำลังมันคูณกันสามารถคูณกันได้เลยนะฮะสมบัติที่6คือถ้าเลขชี้กำลังมันอยู่ข้างนอกวงเล็บสามารถแจกเข้ามาในวงเล็บได้แจกได้ทั้งประเภทที่เป็นข้างบนทั้งคู่หรือว่าบนล่างก็ต้องแจกบนล่างลักษณะอย่างนี้นะครับสมบัติที่7คือ square root ก็คือยกกำลังเศษส่วนนะฮะเช่นรากที่ n ก็คือยกกำลัง1ส่วน m นะเพราะฉะนั้นยกกำลัง m รากที่ n ก็คือ m เป็นเศษแล้วก็ n เป็นส่วนนะลักษณะอย่างนี้แล้วเราก็เรียนเรื่องการนำไปใช้คือการนำไปใช้ในรูปลักษณะของ10ยกกำลัง n มักจะใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์นะฮะ10กำลัง n ก็คือนับ0ไปว่ามี0กี่ตัวนะครับแล้วก็โจทย์ตอนนั้นที่เราทำเอ๊ะโจทย์พวกนี้เราทำไปยังวะคุณไหมเช็คก่อนจำไม่ได้เลยทำไปแล้วแบบทดสอบเอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยคุ้นน่ะเดี๋ยวดูสิแต่ว่าครูโจทย์ไว้ว่าเราจะมาทำโจทย์กันครั้งนี้นี่ฟังก์ชันต้องโหลดยังโหลดไม่เสร็จต่อไปทำโจทย์จบทฤษฎีจบแค่ทฤษฎียังไม่ได้ทำโจทย์เลยมาทำโจทย์จบแค่ทฤษฎีเองแปลว่าตัวอย่างก็ยังไม่ได้ทำด้วยเนี่ยโจทย์เพิ่มเติมเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ทำเลยมาทำอันนี้กันโอเคฮะมาทำอันนี้กันถึงว่าไม่คุ้นว่าทำแล้วตัวอย่างที่14ข้อที่1มาเปิดไปด้วยกันอันนี้ทำไงฮะแปดยกกำลังสองส่วนสามคูณ16ยกกำลังลบ1ส่วน4หาร4ยกกำลัง1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง n ฮะคิดในวงเล็บก่อนแล้วกันเนาะคิดในวงเล็บก่อนแล้วกันคือดูแล้วเนี่ยมันทำอะไรไม่ค่อยได้อะเอาเท่าที่เราทำได้นะเอาเท่าที่เราทำได้8เนี่ยคือ2กำลัง3ถูกไม่ถูกแล้วก็ยกกำลัง2ส่วน3ก็คือคูณด้วย2ส่วน3โอเคได้ไหมเอาเท่าที่เราทำได้นะ16เนี่ยมันคือ2ยกกำลังอะไรฮะ4ถูกป่ะแล้วยกกำลังลบ1ส่วน4ก็คือคูณด้วยลบ1ส่วน4ได้ไม่ได้หารก็ไปอยู่ข้างล่างซะ4ก็คือ2กำลังอะไรค
คูณด้วย1ส่วน2จบปะทั้งหมดยกกำลัง n